เพราะว่าเราปากเบี้ยวบ้างปากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นกาบอกว่าหมาเป็นคนทําสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะกินมาม่าเผ็ดนะจ๊ะก็หมดแล้วที่สั่งมาถ้าจากไทยแล้วก็มีปลาแซลมอนด้วยเนาะกินก่อนนะคะเพิ่มพลังก่อนที่จะไปหาเห็ดตอนนี้มิกะก็ไปออกกําลังกายเข้ากะดึกวันนี้อันนี้เป็นเบียร์นะซื้อมาจากเอสโตเนียเนาะเป็นเบียร์ที่แบบไม่มีแอลกอฮอล์อร่อยมากดื่มไม่แพงนะประมาณ1ยูโรกว่าอะไรเงี้ยซื้อมาประมาณ4ขวดอะหมดแล้วตอนเนี้ยเพิ่งเลิกเรียนหอมนะชื่นใจมาเด้อกินก่อนเพิ่มพลังเรดิตลูกใหญ่มากมาค่ะอันนี้ใส่แบบซอสเกาหลีด้วยนะเพิ่มความเผ็ดตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยเรียนตั้งแต่9 โมงเรียนภาษาฟินนะคะเรียนเพิ่มอ่ะเขาก็จะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์เกี่ยวกับสมมติว่าพรุ่งนี้อาจารย์สอนนะคะอาจารย์คนใหม่สอนอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับภาษาฟินเขาก็จะเอาคำศัพท์ของที่จะเรียนพรุ่งนี้นะคะมาแปลให้เราว่าเออเนี่ยแปลว่าอะไรเงี้ยนะคะดีมากเลยเผ็ดชัดเจนมากผักแบบเหี่ยวมากเลยผักชีอาทิตย์หน้าต้องไปโรงเรียนแล้วนะคะเดือนสิงหาต้องไปเรียนที่โรงเรียนโหกรอบมากเสียงดังขออภัยนะจ๊ะเสลงครั้งก็สมตุกของเนอะเตดิดกรอบมากเลยรถนะคะที่เพิ่งซื้อมาเนาะ BM เนาะไปโดนใครขูดไม่รู้นะคะเยอะมากเลยนะเหมือนวันนี้มิกะไปแจ้งตำรวจแล้วแจ้งตำรวจแล้วก็ขอใบเขานะไปให้ทางประกันนะคะทำสีใหม่อะไรเงี้ยนะเหมือนมีรอยคนขูดอ่ะบอกว่าถ้าจะทำสีใหม่หรือว่าเพ้นท์หรือว่าอะไรเงี้ยนะคะมิกะนะต้องจ่ายเองประมาณ400ยูโรเนาะก็ประมาณ10,000 กว่าบาทนะต้องจ่ายเองแล้วก็ประกันช่วยด้วยอะไรเงี้ยรอยใหญ่มากมิวตกใจมิวเป็นคนเห็นนะฝั่งทางประตูอะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันไปโดนอะไรมาเนาะบางทีเวลาเด็กเปิดประตูมาเวลาไปห้างไปซื้อของอะไรเงี้ยเขาอาจจะเปิดโดนอะไรก็ได้เนาะ
ไม่มีกล้องไงเพื่อนมิกาบอกว่าหมาเป็นคนทำใครเป็นคนทำหมาเหมือนเขาคิดว่าเป็นรอยนิ้วเล็บหมาจะทำแบบนี้ตอนแรกมิกาคิดว่าแมวแต่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรนะคะเหมือนว่าไม่ใช่เธอไปล้างรถแล้วก็เขาทำหรือเปล่าแบบขัดแว็กอะไรเงี้ยแซลมอนสดมากซื้อมา5ยูโรเห็นคนไทยมาเก็บบลูเบอรี่แล้วเนาะทำวีซ่ามาช้าไปอนุมัติช้าไปบลูเบอรี่จนจะหมดแล้วนะเผ็ดมากกรอบมากไปมาเริ่มเผ็ดนะคะเผ็ดท้องร้องเมื่อวานมีคนมาคอมเมนต์แบบในทางบูลลี่นะคะว่าหน้าตาหมิวอะไรนู่นนี่นั่นบลาบลาบลาหนูก็เลยบอกว่าเอ้าไหนมึงเอาหน้าตามึงมาดูซิว่าหนังหน้ามึงอ่ะเป็นยังไงบ้างกูอยากเห็นกูอยากเห็นหน้าตามันจะสวยขนาดไหนอะไรเงี้ยขนาดโปรไฟล์ตัวเองยังไม่กล้าใส่เลยอะไรเงี้ยนะพอไปสักพักมันลบออกนะคะลบคอมเมนต์อ่ะเพราะว่าเราปากเบี้ยวบ้างปากนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้นะคะมันเป็นกรรมพันธุ์นะคะพ่อมันก็ปากเบี้ยวนะเหมือนหน้าเรามันไม่เท่ากันอะจริงๆนะถ้าเกิดมาแบบจมูกโด่งสวยขาวอะไรเงี้ยได้ก็ถ้าเลือกเกิดได้ก็คงจะเลือกเกิดมาสวยนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าเกิดมาสวยทุกคนก็คงไม่ต้องไปทำศัลยกรรมหรอกอะไรเงี้ยเหมือนบางคนบางคอมเมนต์ว่าเราแบบนู้นแบบนี้นะคะถ้าใน YouTube เนาะในคอมเมนต์นะถ้าพิมพ์ว่ามึงกูหรือว่าคำหยาบคายเงี้ย YouTube มันลบอัตโนมัติเลยนะคะเพื่อนๆมันลบอัตโนมัติเลยโดยที่มึงไม่ต้องไปลบบางคนมาพิมพ์ว่าเฮ้ยพิมพ์ไปแล้วอะไรมาลบข้อความเราอะไรเงี้ยนะคะมึงไม่ได้ลบนะ YouTube อ่ะมันลบเองเพราะว่าคุณอ่ะพิมพ์ข้อความที่แบบหยาบคายอะไรเงี้ยนะคะมาด่าเราแดกอย่างงู้นอย่างงี้อะไรเงี้ยมันลบเองเลยนะเหมือนมันเอาไปไว้ในข้อความถังขยะจะบอกว่าถังขยะหรือว่าสแปมนั่นเองนะมันจะย้ายไปโดยอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งลบให้เสียเวลาแล้วมาคอมเมนต์บางคนนะคะมี account นึงคือสมัครหลาย account มากก็มาคอมเมนต์แบบเดิมนะคะใส่ชื่อเหมือนเดิมนั่นแหละมาคอมเมนต์แบบเดิมแบ
ว่าเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบูลลี่หน้าตาเราเนี่ยเห็นคนไปเก็บเห็ดเพาะได้เยอะจังเนาะบ้านเราอ่ะดินมันแตกๆเก็บในทุ่งนาเข้าไปดูอยู่อร่อยมากเพาะกรอบคำนี้ยั่วๆนะคะมอบให้ทุกคนก็มาเผ็ดหวานมันหวานมันนี่คือมาจากแซลมอนนะช่วงนี้ถ้าใครอยากทำ YouTube นะไปเก็บเห็ดเลยนะคนชอบดูเห็ดมากผ่านกดเดียวแน่นอนเลี้ยงตับไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมิวนะคะก็จะไปเก็บถ้วยเก็บจานล้างเสร็จเรียบร้อยมีกะเลิกออกกำลังกายเสร็จก็จะไปหาเห็ดนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปเห็ดนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ